วันที่15ตุลาคม2565ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับมาแล้วพายุเซินกามาตามนัดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับฝนตกไม่แรงมากครับแต่ว่าตกทั้งคืนตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกาก็ยังตกอยู่ตกทั่วเมืองขอนแก่นเลยนะครับวันนี้มองไม่เห็นแดดเลยนะครับมองไปทางไหนก็ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับไปไหนก็อย่าลืมพกร่มนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วครับ